ด้วยแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่นักข่าวไปรอกันอยู่ที่นั่นแล้วนั่นก็คือที่ทําการพักเพื่อไทยนะครับเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวทางแกนนําพักรวมทั้งคุณเศรษฐาทวีสินว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30น่าจะออกมาแถลงด้วยนะครับบรรยากาศสดๆจากที่ทําการพักเพื่อไทยเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามกันกับผู้สื่อข่าวของเราคุณภัทรพรมาลโสอยู่ที่นั่นแล้วครับเชิญครับคุณภัทรพรครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันแล้วนะคะว่านายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยค่ะได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยโดยเจ้าตัวเองค่ะก็เดินทางมายังที่ทำการพรรคเพื่อไทยเมื่อเวลาช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะเพื่อมาติดตามผลการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยเจ้าตัวเองค่ะก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มสดใสค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณบ่าย2โมงครึ่งนะคะนายเศรษฐาทวีสินค่ะว่าที่นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยโดยสวมชุดสูทสีน้ำเงินมีสีหน้ายิ้มแย้มและไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรนะคะพร้อมกับทักทายสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวโดยบอกความรู้สึกว่าก่อนรู้ผลโหวตรู้สึกตื่นเต้นกับผลโหวตที่จะเกิดขึ้นและถึงเวลาแล้วค่ะไม่ว่าผลวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรก็จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและกลุ่มคนที่มารอให้รับทราบเราฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายเศรษฐาทวีสินกันค่ะไม่ได้มาให้สัมภาษณ์ครับขอคลายดีครับบรรยากาศเล่นบอลมา4วันซ้อนแล้วเนี่ยครับตั้งอีกแดนก็กำลังเริ่มครับคนเอกนี่มารอรอดูกันนี่คะวันนี้ค่ะแล้ววันนี้ละละครับใช่ไหมครับครับครับขอบพระคุณครับชอบซะเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่เริ่มโหวตมาเลยครับเมื่อกี้เห็นพวกในสัญชัยที่เหลือไม่สบายครับที่เหลือไม่สบายส่งจดหมายลาไม่ได้มาครับโอ้มันถึงเวลามันจบเมื่อกี้ครับครับครับไม่ก็คงต้องมีการพูดอะไรบ้างนิดหน่อยไหมครับนะครับตามมาเดี๋ยวผมถามแผนกสื่อสารเขาดูนิดนึงก่อนนะครับแต่ยังไงก็ต้องแถลงครับออกมายังไงก็ต้องแถลงครับผมคิดว่านะครับส่วนแกนนำขณะนี้ค่ะก็มีบางส่วนนะคะเริ่มทยอยเดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยแล้วรวมถึงส.ส.จะเดินทางเข้าที่ทำการพรรคหลังการประชุมรัฐสภาเสร็จสิ้นส่วนนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนะคะขณะนี้ค่ะยังไม่ได้รับแจ้งว่าจะเดินทางเข้าที่ทำการพรรคในวันนี้หรือไม่ขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะก็ได้เดินทางมายังห้องแถลงข่าวที่มีสื่อมวลชนปักหลักติดตามทำข่าวอยู่นะคะโดยบอกว่าในฐานะทีมเจรจาพรรคเพื่อไทยรู้สึกปลดล็อกตนเองและรู้สึกโล่งใจคาดว่าจะได้เสียงสว60-70เสียงที่ผลการโหวตออกมาตามคาดหมายซึ่งหลังจากนี้ค่ะนายเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีจะฟอร์มทีมครม.ด้วยตนเองค่ะก็มันมีอยู่300กว่าอยู่แล้วนะครับ314 670ก็400กว่าก็ผ่านด่าน375ได้ก็ได้กำลังใจจากสื่อนี่แหละเดี๋ยวต้องถามคุณเศรษฐาก็แค่ในเทศกาลรู้สึกปลดล็อกโอ้โหคืนนี้นอนหลับแล้วเมื่อคืนไม่หลับโอ้ยไม่หลับมาทุกคืนไม่หลับมาเป็นเดือนแล้วเพราะว่าสถานการณ์มันก็เปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกชั่วโมงไม่ใช่ว่าพอนอนนิ่งแล้วถึงจะปลดล็อกไม่เพราะว่าพอหลังจากจบแล้วเนี่ยผมต้องลงต้นทำฟองนี่เล่นทำไงจะเป็นต่างแล้วนะถ้าพูดเรื่องครม.ต้องพูดนายกสี อันนี้ยังไม่ได้เรียกท่านเลยแต่เป็นนายกบอกว่าถามว่าปรับครม.เพราะว่านายกต้องเป็นคนดำเนินการขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะก็เดินทางมารวมตัวกันที่พรรคเพื่อไทยเพื่อให้กำลังใจนายเศรษฐาและร่วมลุ้นผลคะแนนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดจอทีวีถ่ายทอดสดการประชุมรัฐสภา
โดยได้ทำการนับคะแนนคู่ขนานไปกับที่ประชุมรัฐสภาโดยเมื่อได้ยินเสียงส.ส.และส.ว.โหวตเห็นชอบให้กับนายเศรษฐาต่างก็ส่งเสียงเฮและปรบมือด้วยความดีใจและเมื่อได้คะแนนเกิน374เสียงมวลชนค่ะก็ต่างส่งเสียงเฮเสียงดังลั่นพรรคเพื่อไทยดีใจที่ได้นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามค่ะด้านหน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยนะคะกลุ่มมวลชนก็ได้นำรถกระบะติดป้ายข้อความว่าคนรักประชาธิปไตยนครนายกยินดีต้อนรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันค่ะก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.มักกะสันมาดูแลความเรียบร้อยทั้งภายในอาคารที่ทำการพรรคเพื่อไทยและโดยรอบที่ทำการพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะและขณะนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะนายเศรษฐาทวีสินนะคะก็จะลงมาที่ห้องแถลงข่าวด้านหลังนี้นะคะเพื่อทำการแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่สนับสนุนให้ตนเองนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30และหลังจากนี้ค่ะก็ต้องจับตานะคะครม.เศรษฐา1ว่าจะมีหน้าคล้าตาเป็นอย่างไรบ้างโดยคาดว่าในช่วงต้นของเดือนหน้าค่ะก็จะได้เห็นหน้าของครม.เศรษฐา1และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ทำการพรรคเพื่อไทยค่ะขอบคุณครับคุณภัทรพรมาลาโสนะครับผู้สื่อข่าว NBC 2 HD ของเรารายงานสดมาจากที่ทำการพรรคเพื่อไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูบรรยากาศที่นั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ามีการแถลงข่าวออกมา